Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยและในช่วง Anti Aging วันนี้นกก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนอกจากอาจารย์เอกราชจะสอนนกอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงแล้วนะคะอาจารย์ยังมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาซึ่งเล่มนี้ยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงเรื่องที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนูทริชั่นนะคะเรื่องของสารอาหารครับผมแล้ววันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นท็อปฮิตเลยที่สาวๆถามกันมาเยอะมากคือพวกเครื่องดื่มที่ว่าสามารถช่วยบำรุงความงามได้ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรอะคะอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาไขประเด็นในเรื่องของกระแสผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับว่ามันมีข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ต้องพึงระวังอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายแบรนด์เลยนะครับถ้าเกิดว่าพวกบิวตี้ดิ้งนะครับเครื่องดื่มเพื่อความงามอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของวิตามินนะครับเกลือแร่หรือสารอาหารที่เขาเสริมลงไปนะครับก็คือไม่ได้ใส่แบบเข้าไปนิดหน่อยแค่วิญญาณอันนั้นออกฤทธิ์ได้ไม่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องพึงระวังคือน้ำตาลฟรุกโตสคอนไซรัปนะครับน้ำตาลกลูโคสเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับพวกโดยเฉพาะชานะครับเป็นเครื่องดื่มที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพถ้าเรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมปัจจุบันเนี่ยชานี่มีโอ้โหเยอะแยะมากมายตามท้องตลาดโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับมีชาดำชาเขียวชาขาวชาอูหลงอูสารพัดชานะครับขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตนะครับอย่างชาเขียวที่ฮิตฮอตเลยเนี่ยนะครับอันนี้ช่วยในกระบวนการที่จะเผาผลาญพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับควบคุมน้ำหนักตัวนะครับถ้าเราเลือกสูตรหวานน้อยนะครับแล้วถ้าให้ดีควรจะเป็นชาเขียวที่เรามาชงเองนะครับแล้ววิธีการชงชาคุณนกพอทราบไหมครับว่าแช่ไว้ไม่ควรเกินกี่นาทีครับ3นาทีค่ะต้องไม่อย่างนั้นเนี่ยมากเกินไปเดี๋ยวแทนนินออกมาที่อาจารย์สอนไว้ท้องจะกลายเป็นผูกไปนะคะต้องแล้วก็ไปขัดขวางการดูดซึมของพวกเกลือแร่ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลเสียฉะนั้นแล้วแช่ชาก็ไม่ควรเกิน3นาทีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเครื่องดื่มอีกอันนึงที่ฮิตฮอตเป็นกระแสเลยน้ำผักผลไม้นะครับโอ้โหนิยมกันมากเลยปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วน้ำผักผลไม้นี่ถามว่าดีไหมดีนะครับถ้าเราคั้นเองทำเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อสำเร็จรูปเนี่ยบางครั้งนะครับถ้าไม่เลือกสูตรที่หวานน้อยเนี่ยมันจะมีน้ำตาลแฝงเข้ามาใช่ไหมครับฟุกโตสหรือฟุกโตสคอนไซรัปนะครับเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังมากเลยเพราะว่ามันมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบนะครับระหว่างน้ำตาลทรายนะครับที่เรากินกันอยู่นี่แหละนะครับกับฟุกโตสคอนไซรัปนะครับพบว่าคนที่กินน้ำตาลฟุกโตสคอนไซรัปเยอะๆเนี่ยจะทำให้อ้วนลงพุงนะครับอ้วนพีมีพุงคือไขมันในท้องสะสมเยอะขึ้นอันนี้เป็นอันตรายมากไขมันไปพอกที่ตับด้วยหลายคนไปเลี่ยงไม่ทานไขมันสูงแต่ว่าลืมไปว่าน้ำตาลที่เป็นความหวานจากวิทยาศาสตร์นี่แหละคือฟรุกโตสคอนไซรัปเนี่ยไปพอกทำให้ไขมันตับใช่เพิ่มขึ้นอ้วนลงพุงไขมันตับสูงขึ้นแล้วก็ไปทำให้ไตรกลีเซอไรด์ไขมันในเลือดก็สูงและยังทำให้เกิดโรคเกาต์ได้นะครับสัมพันธ์กับการเกิดโรคเกาต์แนะนำเลยสิ่งที่ดีที่สุดก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหลายแหล่แนะนำผู้ชมนะครับให้อ่านฉลากโภชนาการนะครับเลือกสูตรที่มันมีหวานน้อยนะครับให้เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะทำให้ได้รับคุณประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องไอ้โทษที่มันจะแอบแฝงมาด้วยครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังข้อมูลในวันนี้แล้วอยากได้ความรู้แน่นๆอย่างนี้นะคะส่งคำตอบค่ะมาร่วมสนุกกันได้โดยคำถามมีอยู่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังในการเลือกซื้อเครื่องดื่มต่างๆคืออะไรบ้างส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Living in Shape TV ค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เอกราชมินังสูงเลยค่ะครับยินดีครับ